ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกูอีกแล้ววันนี้ก็จะมาแค่เสียงนะครับผมกับการวิเคราะห์นะครับ V Starter Deck Evolution ซึ่งเป็นสตาร์เตอร์ล่าสุดเลยที่จะออกในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับ2564นี้โอเคซึ่งในสตาร์เตอร์เนี้ยหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าจะมีเจ้าตัว EV EV ที่เป็นธาตุหลักในภาคแรกนั่นก็คือ Booster Thunder Shower และ Elfie นะครับที่เป็น VMAX ออกมาซึ่งเจ้า4ตัวเนี้ยเจ้า VMAX 4ตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกมาตอนช่วงที่เป็นช่วง EV Heroไม่ได้ออกในบูสเตอร์ซึ่งจะมาออกในสตาร์เตอร์เท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะสะสมเนี่ยอาจจะต้องหากันเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเลทออกก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัว EV VMAX Carmack Bana แล้วก็อู๊อโอเคอู๊อีเนี่ยคล้ายกันโอเคนอกจากเราจะรู้ว่ามีเจ้า4ใบนี้อยู่ในสตาร์เตอร์ V Starter DeckEvolution แล้วเนี่ยก็ยังจะมีการ์ดอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งพี่หนึ่งได้ไฟล์สปอยมาจากไต้หวันนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นไฟล์เซตเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสตาร์เตอร์เด็กเนี้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยๆถ่ายดูเลยเรามาดูเริ่มจากโปเกมอนก่อนเลยในประเภทหญ้านะครับผมนี่ก็จะมีนี่เป็นเซเลบี้แล้วก็ลิเฟียอันนี้ก็น่าจะเป็น1ชุดเซเลบี้น่าจะเป็น1ชุดแล้วก็ลิเฟียอีก1ชุดไม่น่าจะออกพร้อมกันละมั้งเนาะแล้วก็การ์ดโปเกมอนคอมมอนประเภทพืชนี่มีเจ้ากอริลลาที่เป็นจู่โจมต่อเนื่องด้วยโอเคแล้วก็มีวาตาเชลกาด้วยนี่เอ๊ะทำไมในนี้เป็นฟอยล์วะจริงๆในสตาร์เตอร์ไม่น่าจะเป็นฟอยนะแต่ว่าเขาน่าจะเอารูปจากบูสเตอร์มาใส่เนาะทิ้งการ์ดบนท็อปเด็ก5ใบแล้วก็คูณ5เอ้ยคูณ100ตามจำนวนพลังงานที่ทิ้งลงไปถือว่าเป็นธาตุที่รุนแรงมากๆเลยโอเคแล้วก็นี่ครับเป็นโวเคเนียมจู่โจมครั้งเดียวนี่ชาวเวอร์มีก่อนชาวเวอร์ก็จะมีนี่นะครับเอสเบิร์นเอสเบิร์นแบบจู่โจมครั้งเดียวด้วยโอ้แล้วก็นี่เป็นชาวเวอร์จู่โจมต่อเนื่องซึ่งแน่นอนมาพร้อม VMAX ถ้าโจมตีชาวเวอร์เจ้า VMAX เนี่ยท่าแรกมันบอกว่านำโปเกมอนน้ำ1ตัวจากตำแหน่งทิ้งการ์ดเนี่ยมาวางบนเบสเลยแล้วก็เอาพลังงานน้ำที่อยู่ในตำแหน่งทิ้งการ์ดเนี่ย3ใบมาติดเลยเหมือนกับว่าเราสามารถทำให้มันเกิดได้เลยแล้วก็ท่าที่2เนี่ยมันจะตี100ดาเมจแล้วก็บวกถ้าโปเกมอนในตำแหน่งต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวดาเมจบางอยู่เนี่ยก็จะตีเพิ่มอีก100มันตี200ดาเมจลงมาก็จะเป็นลักลาสลักลาสแล้วก็มีมิโรคาลอสโอเคนี่มีลิเฟียมีกาเซียด้วยซึ่งเจ้ากาเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเพราะ VMAX นะเพราะว่าในการลิสต์เนี่ยไม่มี VMAX แล้วก็มีบันเรกร่างขี่ม้าขาวด้วยแต่ว่าจะสังเกตว่าถ้าโจมตีจะไม่เหมือนกับบันเรกขี่ม้าขาวที่อยู่ในบูสเตอร์พูทามินกับหอหิมะขาวซึ่งมันจะเป็นท่าโจมตีท่าโจมตีใหม่ท่าแรกมันคือท่าพายุหิมะนะครับโจมตี40แล้วก็เบนฝ่ายตรงข้ามตัวโดนดาเมจ10มันเหมือนกับเป็นการสเปซดาเมจด้วยแล้วก็ท่าข้างล่างก็ตี140แบบซื่อๆเลยต่อมาก็จะมีมารุไมล์ไม่ว่าจะมีเนี่ยทันเดอร์สก็จะมาเป็น V แล้วก็ VMAX เอลฟี่โอเคแน่นอนมามันพร้อมกันอยู่แล้ว V แล้วก็ VMAX ความสามารถของเอลฟี่ก็คือตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนสนามฝ่ายเราโปเกมอนฝ่ายเราทุกตัวจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้จากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าความสามารถที่โอเคเลยนะและท่าโจมตีก็จ
จะตีคูณ60ตามจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้ามคูณ60คูณค่อนข้างแรงเลยนะสำหรับเด็กที่แบบติดจี้เยอะๆอย่างเงี้ยโดนเอลฟี่ขึ้นไปสวนตายแน่นอนแล้วก็จะมีโปเกมอนใช้งานอีกหลายๆตัวเลยแล้วก็มีนิมเฟียจู่โจมต่อเนื่องแล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นบันเดสขี่ม้าดำซึ่งเป็นบันเดสขี่ม้าดำตัวที่ไม่ได้อยู่ในบูสเตอร์ของพุทธมินท่าแรกมันบอกว่ามันเอาพลังงานเลือกพลังงานจิตจากตำแหน่งทิ้งการ์ดหนึ่งใบมาติดที่โปเกมอนนี้เลยแล้วท่าที่สองก็คือตี130แล้วก็โปเกมอนที่ถูกดาเมจนี้จะไม่สามารถหนีได้ประมาณนี้นะแล้วก็มีซาเดจาแบ็กกี้แน่นอนไม่มีวีแม็กนะครับผมเพราะว่าวีแม็กเนี่ยออกมาในบูสเตอร์ของอีวูฮีโร่แล้วแล้วก็จะมีเมตากอสนี่ก็มาเฉพาะวีแฮปปี้ดาร์ดแฮปปี้ดาร์ดอันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับในชุดหอกหิมะขาวแล้วก็ผู้ทมินแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วโอ้ยสงสารน้องอ่ะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแปะชื่อไว้แล้วกันโอเคโปเกมอนก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะนับอีกทีนึงว่าจะมันมีกี่แบบนะตามจำนวน V กับ V Max ที่อยู่ในนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8นี่มาอยู่ด้วยกันนะ8 910 11 12 13 14 15 16 16แบบซึ่งในสตาร์เตอร์ก็จะมีทั้งหมด16แบบซึ่งแน่นอนเราต้องคือพวกเราตามล่ากันอยู่ประมาณ4แบบที่มี VMAX คิดดูอ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์ 25% เองนะโอกาสที่จะได้ต่อมามาดูการ์ดเทรนเนอร์บ้างว่าในสตาร์เตอร์เนี่ยมีการ์ดเทรนเนอร์อะไรน่าสนใจบ้างอ๋อก็จะมีกระป๋องฮิวเลือดแล้วก็มีพัดหมุนวนมีคริสตัลบอลพิทบอลมีคอทุกจี้แล้วก็มียาเร่งวิวัฒนาการตัวนี้มีจำชื่อการ์ดตัวนี้ไม่ได้แล้วมีเครื่องหอวิวัฒนาการมีซูเปอร์บอลตามเต็มเปี่ยมดวงประหลาดเบ็ดธรรมดาโปเกเกียร์ 3.0 สับเปลี่ยนโปเกมอนโปเกมอนแคชเชอร์มีเมทัลซอร์เซอร์มีเลเวลบอลด้วยจะสังเกตว่าจะมีนี่มีเครื่องหอวิวัฒนาการแล้วก็เลเวลบอลด้วยแล้วก็มีจมูกนี่จำไม่ได้เหมือนกันมีเครื่องรางขนาดยักษ์มีเครื่องช่วยการเรียนรู้อันนี้จำชื่อไม่ได้ฮะก็มีพี่สาวกินอารม่ามีแกตติยามีคุโบปะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแฮะอันนี้ก็จำไม่ได้อันนี้คอนี่ก็จะมีการ์ดซัพพอร์ตอ๋อนี่ไงมีงานวิจัยศาสตราจารย์มีแมรี่เหมือนเดิมมีบอสไม่หนาอ๋อมีลูรีนาด้วยมีเมลอนด้วยมีสเตเดียม2แบบเองเหรอมีเทนนิ่งคอร์ดแล้วก็เทิร์ฟสเตเดียมอาโรมาเอเนอร์จีฮีทเอเนอร์จีวอตเอเนอร์จีสปีดเอเนอร์จีเฮอร์เลอร์เอเนอร์จีเอเนอร์จีสโตนฮีทเอเนอร์จีโคตติ้งพาวเวอร์ฟูลออร่าแล้วก็ลัคกี้อ้าวไม่มีบ็อกออเดอร์แย่แล้วในสตาร์เตอร์ชุดนี้ไม่มีบ็อกออเดอร์เดี๋ยวขอเรียกอีกทีดิมีไม่มีจริงเนี่ยไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าพวกการ์ดเทรนเนอร์ที่ให้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะมีเครื่องหอมมีเลเวลบอลมีควิดบอลเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่แน่นอนอ่ะถ้าเกิดว่ากล่องไหนได้เป็น VMAX เนี่ยจะไม่ค่อยออกควิดบอลนะตามสถิติที่พี่หนึ่งเคยเปิดเจ้าสตาร์เตอร์ชุดของ Sword and Shield มาเนี่ยคือกล่องไหนไม่มีควิดบอลกล่องนั้นจะได้ VMAX หรือได้ V 2ตัวประมาณนี้การ์ดเทรนเนอร์ก็น่าสนใจนะครับมีพลังงานพิเศษให้เกือบทุกแบบเลยแต่ว่าพี่หนึ่งก็จะไม่รู้ว่าหน้ากล่องแบบไหนออกยังไงนะเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลเดี๋ยวจะไปแปะในเพจให้ว่าหน้ากล่องแบบนี้จะออกเป็น V ตัวนี้ VMAX ตัวนี้เผื่อ
เราจะแบบพอเปิดมาจะได้ลุ้นไปเลยว่าเอ้ยโอ้ยหน้ากล่องนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวพี่หนึ่งก็จะทำคลิปเปิดสตาร์เตอร์สัก1แถวก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูมากกว่า1แถวก็ลองคอมเมนต์มาก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นสตาร์เตอร์เด็กที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองพอสมควรเพราะว่าจะมีเจ้า EV ที่เป็น VMAX เนี่ยอยู่ในชุดนี้ประมาณ4ใบ4ตัวซึ่งแน่นอนคนที่เก็บสะสมอีบุยเนี่ยจะต้องมาตามล่าสตาร์เตอร์แน่นอนหรือไม่ก็อาจจะรอซื้อซิงเกิลแต่คิดว่าน่าจะราคาค่อนข้างแพงเลยเพราะว่าอัตราการออกแล้วเนี่ยน่าจะไม่มากนักอ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอัพทุกกูด้วยซึ่งในคลิปหน้าเนี่ยพี่หนึ่งจะทำอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมด้วยสำหรับวันนี้พี่หนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วเจอกันวันเปิดกล่อง